สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่ข่าวค่ะมาอีกทำไมเมื่อวานไม่มี SMS มีแล้วไงคะแม่เดี๋ยววันนี้ SMS จะพุ่งมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการที่เราจะตีแผ่เรื่องราวนะคะในวงการบันเทิงนอกวงการบันเทิงรวมไปถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันในโลกโซเชียลที่เราจะตีแผ่ให้ทุกคนได้รู้อย่างแน่นอนค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้นะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปิ๊งปิ๊งนะฮะใครที่อยากจะมีผิวสว่างกระจ่างใสนะฮะดูมีออร่าวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยจากราคาปกติเนี่ย 2,000 บาทลดพิเศษเลย10สายแรกเท่านั้นเหลือเพียง790บาทเท่านั้นสนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์020214444 020214444 020214444ย้ำอีกค่ะพอแล้วย้ำอีกพอแล้วเหนื่อยอ่ะหรือว่าคุณผู้ชมขาเป็นอะไรก็ไม่อะไรคะเส้นมันยึดเนี่ยใกล้ตายแล้วแหละเส้นยึดอีเล็กจะตายได้ไงจะตบปากเลยหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเรานะคะสามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้ค่ะที่เบอร์4196998นะคะวันนี้ใครที่แบบว่าเอาให้โอกาสเล็กซี่สุดท้ายถ้าไม่ส่งมาวันนี้เล็กซี่จะทำรายการเป็นวันสุดท้ายจริงๆ4196998ย้ำนะฮะ4196998ถ้าอยากจะให้เล็กซี่ทำก็ส่งถ้าไม่อยากให้เล็กซี่ทำเบื่อแล้วก็ไม่ต้องส่งดูแบบว่ารันทดชีวิตดิฉันมากเลยดิฉันเป็นผู้หญิงมีนมมีอวัยวะเพศหญิงชีวิตนะคะเอาข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวของใครเอ่ยเมื่อวานนี้นะคะก็สะเทือนใจนะคะกับการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงมีการเคลื่อนย้ายศพนะคะไปสวดอภิธรรมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือร็อกเกอร์สาวนะคะนั่นก็คือคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะคะบุคคลท่านนี้เป็นร็อกเกอร์สาวอันดับ4ของแกรมมี่นะคะเป็นบุคคลที่หลายๆคนเนี่ยก็รักแล้วก็ชื่นชมมาโดยตลอดนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นชื่อคอนเสิร์ตมีชื่อว่ารวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเรานะคะบรรยากาศในคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าเป็นบรรยากาศที่พี่น้องในวงการเพลงเนี่ยมาร่วมกันร้องเพลงนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เตรียมไว้ก่อนตอนที่พี่แหวนยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่พี่แหวนจากไปเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะศิลปินนักร้องกว่าร้อยชีวิตด้วยกันค่ะนำทีมโดยนะคะคุณตู่นันทิดาคุณดาอินคานะคะคุณต้ามิสเตอร์ทีมแมวจิรศักดิ์กบวงแท็กซี่ปูแบ็คเฮดพลพลอุหฤทัยปนัดดาเรืองวุฒและนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยอีกเยอะแยะมากมายแล้วช่วงเวลาบีบหัวใจค่ะคุณผู้ชมขาเป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นใหญ่นะคะหรือว่าเหล่าดีว่ารุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณตู่นันทิดาคุณตุ๊กวิยดานะคะคุณโอบุปผาร่วมร้องเพลงด้วยนะคะก็เป็นศิลปินรุ่นของคุณเล็กซี่หมดเลยนะคะนะคะก็ปนัดดาเรืองวุฒิอันนี้เพื่อนดิฉันอ๋อเพื่อนกันเพื่อนดิฉันเรียนที่เดียวกันเรียนเสริมสวยที่เดียวกันเสริมสวยปนัดดาเย็บสวนสวยอ๋อเออนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียการจากไปของคุณแหวนทิติมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่เกิดในยุคประมาณ80-90เนี่ยก็จะรู้จักเธอดีนะฮะเธอผู้นี้เนี่ยเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่แล้วก็ดังมากๆในยุค80ปลาย80แล้วก็ประมาณช่วงยุค90นะฮะดังสุดๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีทายาทและชื่อน้องปันๆน้องปันๆ นะคะปันๆเต็มฟ้าค่ะน้องปันๆเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณแม่เป็นตัวแทนของคุณแหวนนะคะมีการร้องเพลงประกบกับดีว่ารุ่นใหญ่ด้วยมีเพลงนะคะที่ร้องก็คือทรายกับทะเลเธอบอกให้ลืมขอจันเรามีเรานะคะและช่วงเวลาที่ระทึกเราก็เขาเรียกว่าช่วงเวลาเรียกน้ำตาให้ไหลภาคเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่น้องปันๆ นะคะออกมาร้องเพลงภาษาอังกฤษSomething When We Touch นะคะเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่ใช้ร้องประกวดพี่แหวนเนี่ยใช้ร้องประกวดไม่เธอ accent ไม่ได้ต้อง accent ยังไงคะคุณแม่ Something When We Touch ได้ Something When We Touch ร้องให้ฟังนิดนึงไม่พูดได้หรอ Something When We Touch ต้องไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษนิดนึงใช่ๆภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะนี่ไง Sometime When We Touch จากนี้เขาเขียนว่าอะไรนะนะคะ Sometime Something Sometime When We แล้วก็ไม่ได้อ่ะ Sometime When We Touch ได้ Sometime ก็คือบางเวลาบางโอกาส When We Touch ที่เราจะสัมผัสซึ่งกันและกันซึ่งกันและกัน
นะคะก็คือน้องปันปันเนี่ยร้องเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคุณแหวนใช้ในการประกวดเข้าเป็นศิลปินที่แกรมมี่นั่นเองนะคะก็ทำให้นะคะได้มีโอกาสได้เจอกับคุณพ่อด้วยก็คือคุณปุ๊บันเจิดนะคะงานนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นนะคะคู่พ่อลูกก็ได้ออกมาขอบคุณทุกๆคนนะคะเราไปฟังเสียงร้องของน้องปันปันกันดีกว่าค่ะครับเป็นหนึ่งช็อตที่สะเทือนอารมณ์นะคะก็ร้องไปทั้งน้ำตาด้วยแล้วก็คนในฮอลเนี่ยนะคะคนในร้านเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าคิดถึงคุณแหวนนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งช็อตนะคะเมื่อวานนี้เหมือนกันก็คือหลังจากที่เคลื่อนย้ายศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะน้องปันปันเนี่ยเขาก็หอบชุดคลุยเพราะว่าชุดคลุยเนี่ยเขาจะไปถ่ายรูปกับคุณแม่นัดกันไว้ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าน้องปันปันเนี่ยก็เรียนจบนะคะจากจุฬาลงกรณ์ซึ่งสาเหตุที่เรียนที่จุฬาเพราะว่าคุณแม่จบที่จุฬาแล้วก็คุณแม่อยากจะให้คุณลูกเนี่ยเรียนที่นี่น้องปันปันก็เลยตั้งใจสอบเข้าเรียนที่นี่นะคะจนศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะคะแต่คุณแม่ก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะก็เลยเตรียมชุดคุยมาแล้วก็มาถ่ายกับรูปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่เรียกน้ำตานะคะสำหรับคนที่อยู่ในงานวันนั้นด้วยใช่ค่ะนะฮะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมนะการสูญเสียนะนั่นก็คือของคุณสมรามเทพพิทักษ์แล้วกันนะฮะจับมือเคียงข้างรับศพกับนิโคเทริโอรับศพปาเดียชุมพรเทพพิทักษ์นะฮะนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับครอบครัวเทพพิทักษ์หลังจากเมื่อวานนี้วันที่9กรกฎาคมนะนักแสดงอาวุโสนะฮะปาเดียชุมพรเทพพิทักษ์ได้เสียชีวิตลงอย่างด้วยอาการป่วยนะครับรุมเร้ามานานซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือ10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก็คือคุณหนุ่มสอนรามพร้อมแฟนสาวนิโคเทริโอเนี่ยก็ร่วมเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะฮะก่อนนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอาสเกตนะฮะแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเทพพิทักษ์นะฮะเมื่อเวลาประมาณ 16:45 นาทีพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาศเนี่ยเขาบอกว่าโปรดและเขาบอกว่าโปรดให้พลตรีนะฮะนินอนันต์นะฮะจิตโสภาให้อัญเชิญน้ำหลวงอาบศพและก็เชิญพวงมาลาประธานไปวางบนหน้าหีบศพของนายชุมพรเทพพิทักษ์ณศาลาปิยชาตินะที่วัดสเกตด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะคนในวงการบันเทิงก็มาร่วมไว้อาลัยนะคะคนในวงการบันเทิงก็ต้องบอกเลยว่าเขามีความผูกพันและรักอาเดียอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่หลายๆคนเนี่ยเข้าวงการบันเทิงมาก็จะเจออาเดียโดยตลอดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณกบสุวรรณันค่ะคู่จิ้นของคุณสอนรามหรือว่าเพื่อนสนิทของคุณสอนรามนั่นเองค่ะเขาก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายละครด้วยกันละครเรื่องน้ำซอสายนะคะก็มีโอกาสที่จะถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนะคะของครอบครัวของคุณสอนรามนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อหรือว่าคุณอาเดียนะคะว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างกบก็ทราบนะคะเรื่องของอาการเจ็บป่วยการเข้าโรงพยาบาลอยู่บ้างนะคะก็มีการพูดคุยกันกับทางคุณหนุ่มสอนรามนะคะแต่ระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อเดียนะคะอาการก็ค่อนข้างหนักมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยคุณกบก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็คิดถึงคุณหนุ่มสอนรามเป็นคนแรกนะคะพอรู้สึกว่ากบเป็นห่วงเรื่องของความรู้สึกของคุณหนุ่มสอนรามนะคะก็พยายามโทรหาหลายต่อหลายรอบแต่ก็โทรไม่ติดแล้วก็มีโอกาสโทรหาผู้จัดการส่วนตัวของคุณหนุ่มสอนรามแต่ก็มีการปิดเครื่องเพราะอาจจะเป็นว่าคนเนี่ยโทรเข้ามาหาผู้จัดการเยอะสอบถามเยอะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่กบเนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหนุ่มสอนรามด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอาเดียด้วยนะคะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวของคนในวงการบันเทิงด้วยนะฮะที่สูญเสียไปในเดือนที่ผ่านมานะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า
ไปแล้วหลายเขาเรียกว่าหลายครอบครัวเลยทีเดียวหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปิ๊งๆนะฮะอยากจะมีผิวสว่างกระจ่างใสนะฮะแล้วก็มีออร่าให้นึกถึงปิ๊งๆนะคุณผู้ชมนะจากราคาปกติ 2,000 บาทเหลือเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อ02 021 4444พักกันสักครู่นึงก่อนครับ